ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ขอเสนออีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่บอกเลยว่าทั้งอร่อยทั้งน่ารับประทานนั่นก็คือเมนูขนมมันม่วงลูกชีสเมนูขนมไทยที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มเพิ่มความอร่อยด้วยลูกชีสบอกเลยว่าฟินสุดๆช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้นำเมนูขนมมันม่วงลูกชีสมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้รับรองเลยว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับทั้งความรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการคำนวณต้นทุนและยังสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเราเนี่ยมุ่งมั่นว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเรียนกับเราเสร็จแล้วอ่ะเราต้องการเน้นหนึ่งเลยคือต้องง่ายสองต้องประกอบอาชีพได้วันนี้ขนมที่เราสอนกันนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมนกทั้งสองตัวจะให้คุณเห็นคาแรคเตอร์ว่าหนึ่งคุณประหยัดเวลามากขึ้นสองขนมของคุณมีสีสวยเงาวันนี้เรามาทำขนมมันม่วงลูกชีสกันนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆอย่างครบถ้วนบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานเลยค่ะบอกเลยว่าการเรียนในครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนและจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูขนมมันม่วงลูกชีสที่มีสีสันน่ารับประทานหวานหอมและเนื้อเนียนนุ่มอร่อยหัวใจหลักที่ขาดไม่ได้ของเมนูนี้ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปปรามิตรผลนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลเกลือไทยและกะทินวดจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีใส่มันม่วงและมะพร้าวขูดคนให้เข้ากันพักไว้5นาทีตักใส่พิมพ์ที่อุ่นไว้ประมาณครึ่งพิมพ์ใส่ลูกชีสลงไปตักส่วนผสมมันม่วงใส่ทับปิดฝานึ่งโดยใช้ไฟปานกลางนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากลังถึงพักไว้จนเย็นนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่121บาท98สตางค์1สูตรสามารถทำได้ประมาณ85ชิ้นราคาชิ้นละ1บาท44สตางค์เท่านั้นเองส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากจะได้สูตรขนมมันม่วงลูกชีสแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้เทคนิคและการคำนวณต้นทุนสำหรับนำไปต่อยอดในการสร้างกำไรสร้างอาชีพผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะแบลนะคะร้าน Everyday Club ค่ะร้านนี้เป็นของลูกชายนะคะแต่ว่าคุณแม่เกษียณแล้วคุณแม่ก็มาเลยมาช่วยลูกชายทำขนมขายแต่นี้แม่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องด้านขนมมากอะค่ะแม่ก็ได้ไปเวิร์กช็อปก็ได้สูตรอาหารมาก็มาทำแล้วทำมาแล้วก็อร่อยเนื้อของขนมเนี่ยก็ดีค่ะแม่ได้หลายมาหลายสูตรแต่ที่แม่มาทำเนี่ยคือที่มาทำขายทางร้านนี่ก็คือเป็นขนมมันม่วงลูกชีสค่ะได้สูตรจากที่หออาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเธอจะใช้น้ำเชื่อมตามมิตรผลสูตรโกลเด้นไซรัปเป็นประจำค่ะเมื่อเรานำมาใช้เนี่ยนะคะสีสันของขนมเนี่ยจะสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมอร่อยค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินสร้างกำไรแสนอร่อยอย่างหมี่กรอบหมี่คลุกกรอบเค็มและปอเปี๊ยะสดเมนูของว่างของทานเล่นทำขายง่ายกำไรดีใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยค่ะรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป